สวัสดีค่ะทุกคนเราจะใส่กระอกนั้นเราก็ต้องมีความโกลว์เกิดขึ้นเป็นของ OT อะไรเนี่ย O2O หรอไม่ใช่ของขิงนะของเพื่อนพอดีแบบเพื่อนลืมไว้คลิปวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากคลิปถุงไดโซที่ขิงเหมามาเกือบทั้งร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเยอะมากนี่นะคะจะมาลอง3ตัวนี้ก่อนนะคะบลัชออนตัวนี้นะคะมีชื่อว่าครีมชีกนะคะอันเนี้ยไอชีกลิปดีไซน์ก็ง่ายทั่วไปที่เขามีตัวเทสนะความที่เหมือนแบบคนก็ขาดกันไปหมดแล้วอะกลิ่นมันก็เลยไม่เหลือไว้ให้เราเราก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมันฟินมากนะอันนี้สีแรกที่คิงหยิบขึ้นมาชื่อว่าโรสนะคะเป็นสีกุหลาบนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้จักก็จะรู้ว่าคิงเป็นคนชอบดอกกุหลาบมากมากโอ้ยฟินนะแม่ไปนะคะเป็นสีชมพูอันนี้ชื่อว่าทิวลิปนะคะใหญ่มากดีอันนี้จะเป็นกลิ่นหวานๆหน่อยกลิ่นเหมือนพวกลิปสติกตลาดน่ะนึกออกไหมสุดท้ายนะคะชื่อว่าโคโรนะคะซึ่งมันไม่โคโรเลยอ่ะมันดูเป็นแบบแครอทส้มมันไม่ได้โคโรโคโรคือมันแปลว่าปะการังใช่ไหมแต่ว่าสีของปะการังอ่ะมันจะต้องมีความแบบว่าชมพูส้มนัวๆกันไปแต่อันนี้คือส้มเลยนี่คือคอโรนะสีของจริงจะเป็นอย่างนี้เลยคือมันส้มมากนี่นะคะขิงจะใช้สีคอโรอันนี้นะคะทาตานะแล้วก็จะใช้สีโรสนะคะทาแก้มส่วนสีทิวลิปด้วยไม่คอโรทิวลิปโรสนะคะเนื้อบลัชมีความมันมากๆนะคะมันค่อนข้างมีความนุ่มจะได้ตาแบบแอบกรอสเชียร์สนิดนึงอะซึ่งเป็นเทรนเหมือนกันแต่ก็ขิงคิดว่าถ้าคนที่หนังตาสองชั้นพับกันแบบขิงนะคะนานๆไปแล้วมันจะเห็นเป็นรอยชัดเจนแน่นอนคือพอเหมือนทาลงไปแล้วแล้วถ้าเราแบบแต้มสีแล้วก็แตะลงไปเพิ่มอะแทนที่มันจะติดมันกลับหลุดเกิดการซูมขึ้นมาเราจะมาเล่นที่แป้งเอ้ยเราจะมาเล่นที่แก้มนะคะเอาไปสีทิวลิปนะคะพออยู่บนผิวเหลืองนะคะก็สวยดีน่ารักดีเห็นความเชียร์ของเขาไหมเห็นความแบบเงาเงาของเขาไหมมันทำให้ถึงรู้สึกว่ามันมีออยล์จริงๆด้วยนะคนที่หน้ามันนะคะตัวนี้คงไม่ทนพูดเลยว่าไม่ทนแน่นอนขิงมองว่าโรสอะถ้าทาเป็นบลัชออนจะสวยมากนะคะขิงอยากรู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเขาเคลมว่าใช้ได้ตาแก้มปากใช่ไหมทีนี้ขิงเราอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะลงที่ปากกันเลยค่ะเด็ดที่ขิงไม่ปื้ดๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าปากเราค่ะเราทำแบบเนี้ยมันจะเป็นการทำใหขนาดของปากมันกว้างออกใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราทำหน้าตาปกติแล้วว่าปากเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาลิปแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราทำปากปกติมันจะทำให้ลิปสติกตกรอบเว้นแต่ว่าคุณสครับปากมาแล้วทาอย่างก็ได้นะทีนี้ขิงก็เลยชอบแบบว่าทำปากนิ่งๆเฉยๆระดับปกติแบบไม่พูดไม่อ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือปกตินะคะแล้วก็ทาลงไปรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับทาแก้มที่เดียวถามว่าขิงแนะนำไหมขิงก็แนะนำนะคะเพราะว่าราคามันถูกแค่60 บาทสำหรับตัวอื่นๆจะรีบทำนะคะแล้วก็ในวีคนี้คงจะได้เห็นmakeup tutorial เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่าลืมไปกด subscribe channel ของขิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม IG ใหม่ของขิงด้วยนะคะกด follow เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะคะ